อีตูที่มาพร้อมกับอาวุธมหากาพย์จะโหดแค่ไหนและเราจะสามารถเอาชนะโหมดในเรื่องที่มีหยุนหลินเป็นบอสได้ยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพในเกม Shadow Fight 4 Arena กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำรีวิวอาวุธของอีตูประกอบกับผมยังไม่เคยทำคลิปแชร์เทคนิคการเล่นโหมดเนื้อเรื่องที่มีหยุนหลินเป็นบอสเลยนะดังนั้นในคลิปนี้ก็ขอรวบให้ในคลิปเดียวแล้วจัดให้เลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือผมจะใช้เป็นอาวุธดาบแห่งมิตินะฮะเป็นอาวุธมหากาพย์นะครับฮีโร่ของเรารู้สึกได้ว่ามีตาที่ไม่อาจมองเห็นกำลังจ้องมองเขาอยู่ทุกฝีก้าวเขาได้ยินเสียงกระซิบจากส่วนลึกของป่าหมอกเขารู้สึกได้ว่าความเกลียดชังริษยาและความโลภอะไรก็ตามที่คืบคานอยู่ในเงาข้ารู้ว่ามันยากสำหรับเจ้าแต่อย่าห่วงเลยข้าจะช่วยเจ้าออกมาจากคุกที่จองจำเจ้าแห่งนี้จงออกมาให้ข้าเห็นหยุนหลินหยุนหลินคือผู้ถูกเลือกโดยจันทรานี่คือลูกของนางซึ่งเป็นภาพสะท้อนของจิตวิญญาณนางและแก่นแท้ของความกลัวที่ทำให้นางยังมีชีวิตอยู่และฮีโร่ของเราก็บุกลุกโลกใบนี้ก่อกวนความโกลาหลอย่างสมบูรณ์แบบของมันปรากฏตัวอย่างผิดธรรมชาติและไม่เป็นที่ต้องการสำหรับอาวุธมหากาพย์ชิ้นนี้นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษคือบวกพลังโจมตี 10% นะครับแล้วก็บวกท่าเงา 5% นะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้สกิลบิดเบือนห่วงเวลานี่ครับอีตูจะเทเลพอร์ตอย่างนี้ฮะนี่ทำให้การโจมตีมีระยะที่ไปไกลขึ้นด้วยนะนักกล้ากระหายเลือดหิวโหยเนื้อพวกเขากระหายที่จะแย่งชิงทุกอย่างที่ฮีโร่ของเรามีจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนรางนี่คือบททดสอบของยุนหลินและนางเป็นเพียงคนเดียวที่จะช่วยตัวนางเองได้แต่ฮีโร่ของเราอดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเลยใช่ไหมสำหรับโบนัสใหม่นะผมขอเลือกไปที่การโจมตีหนักสำเร็จจะฟื้นพลังชีวิตครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าด้วยอาวุธมหากาพย์ชิ้นนี้นะฮะจะทำให้เราสามารถทำคอมโบอะไรได้มากขึ้นนะฮะฟันไปครับฟันหนักครับอันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเป็นคอมโบ1 2 3แล้วบิดเบือนห่วงเวลาครับแล้วหลังฟันให้ล้มครับนี่ฮะให้เพื่อนๆจำคอมโบนี้ไว้ก่อนนะครับฟันธรรมดา1 2 3แล้วบิดเบือนห่วงเวลาแล้วหลังฟันนะฮะโบนัสใหม่ในครั้งนี้ผมเลือกไปที่เทคนิคการพัฒนาครับก็สกิลนี้ก็จะทำให้ทุกครั้งที่เราโจมตีได้อะเราจะโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเพื่อนๆทำคอมโบแรกที่เราบอกไปได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูคอมโบต่อไปครับเราจะเอาคอมโบเดิมมาต่อให้ยาวขึ้นนะฮะนี่ฮะให้เริ่มจาก1 2 3นี้ฮะเดี๋ยวผมพยายามให้โดนเต็มคอมโบก่อนครับ1แม่แต่มันกันได้ฮะแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอหาจังหวะจำจำก่อนหาจังหวะจำก่อน1 2 3นี้แล้วบิดเบือนห่วงเวลาครับหลังฟันครับจะเทเลพอร์ตไปอย่างงี้ฮะล้มลงปุ๊บใช้ท่าเงาดาบลรภาปั๊บโอ้โหอย่างแรงเป็นไงฮะแล้วโอ้โหฟันแรงครับหมดหลอดครับโอ้อย่างแรงครับถ้ามันเป็นคอมโบระดับจักรบาลก็ต้องแรงเป็นธรรมดาครับโบนัสใหม่ต่อไปผมเลือกไปที่ขนาดอยู่ในร่างเงาจะค่อยๆฟื้นพลังชีวิตครับวิธีเล่นกับ AI นะครับก็ให้เราพยายามดูนะว่า AI แต่ละตัวมันจะมีท่าเงาเป็นท่าอะไรนะอย่างตัวนี้ก็จะมีท่าปล่อยพลังอย่างนี้ฮะกับเรียกพายุนะฮะเนี่ยเรียกพายุมาเนี่ยพอเราดูสกิลแล้วเนี่ยคือ AI เนี่ยเวลาพลังเงาเต็มปุ๊บมันจะใช้ท่าเงาทันทีนะฮะเราจะหลบได้ถูกนะนี่ฮะมันจะมี2สกิลอย่างนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตพลังเงาแล้วเราจำได้ว่าโลโก้พลังเงาเป็นแบบเนี้ยเป็นโลโก้พลังเงาอะไรนะฮะท่าอะไรเราก็จะทำให้เรารับมือกับAI ได้ง่ายขึ้นนะครับโบนัสใหม่อันต่อไปขอเลือกไปที่ศัตรูจะติดสถานะอ่อนแอเป็นระยะแล้วกันฮะยกที่5ครับไอ้นี่อะไรจะมาใช้อาวุธยาวเหรอฮะใช้อาวุธยาวเหรอจะมาใช้อาวุธยาว
อาวุธยาวกว่าอุ้ย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 ลงไปเกือบโดนครับยังดีที่โดนเป็นสกิลเดียวนะแม่ลืมครับแล้วหลังฟันไปครับคอมโบเดิมเขาครับแล้วเพลงดับล็อกแล้วพันแล้วปั๊บโอ้โหหมดหลอดอย่างแรงจัดนะครับโหดสัตว์รัสเซียโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่คู่ต่อสู้กระโดดไม่ได้แล้วกันคือสกิลนี้จะทำให้คู่ต่อสู้ที่กระโดดล้มลงนะฮะแล้วเราจะสามารถซ้ำศัตรูที่ล้มลงได้นะครับรายยกที่6นะครับเราก็มาถึงลองบอสครับลองบอสตัวนี้ก็จะมีสกิลพิเศษนะฮะที่เหนือกว่าตัวทั่วไปนะครับข่าวลือในหมู่บ้านแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าในไม่ช้าเรื่องราวของเด็กสาวที่ได้รับการรักษาด้วยปาฏิหาริย์จะกลายเป็นตำนานและไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่าส่วนใดของตำนานเป็นเรื่องจริงจันทราทำให้โลหิตของนางช่วยรักษาได้ข้าจะดื่มมันและพรสวรรค์นี้จะเป็นของข้าของข้าเท่านั้นเฮ้ยจะดื่มโลหิตเลยเหรอโหดอันนี้ความกลัวครอบงำจิตใจของยุนหลินคนแปลกหน้าทุกคนกลายเป็นศัตรูของนางข่าวลือไร้สาระพวกนี้ทำให้นางหวาดระแวงอย่างไม่อาจหลุดพ้นได้โอ้โหก็เลยจะดื่มเลือดอ่ะเป็นใครๆก็กลัวป่ะข้ารู้ว่าเจ้าได้ยินข้าความกลัวทั้งหมดเกิดขึ้นในหัวของเจ้าเท่านั้นเจ้าสามารถเอาชนะมันได้และข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นลองบอสตัวนี้นะครับก็จะมีสกิลยิงธนูแล้วโอ้โหเป็นน้ำแข็งอย่างงี้ฮะแล้วสามารถนั่งฮิวได้ครับนี่ฮะฮิวเหรอฮิวก็เพลงดาบต้องนำพาไปจับๆๆ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 
บิดเบือนห้วงเวลาแล้วฟันหนักครับก็เป็นอีกคอมโบนึงนะที่สามารถทำได้นะครับลองไปใช้ดูนะฮะเอาเลยอะไรอะไรเฮ้ยฮิวอ่ะเฮ้ยฮิวอ่ะจะพับพับพับคอมโบเดี๋ยวดูคอมโบติดมุมนี่หน้าฟันเสร็จปุ๊บบิดเบือนห้วงเวลาแล้วหลังฟันหลังฟันแล้วหลังฟันแล้วเพลงดับล่องละพาเพลงดับล่องละพาแล้วนั่งฟันต่อนั่งฟันต่อแล้วฟันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บบิดเบือนห้วงเวลาบิดเบือนเวลาแล้วหลังฟันหลังฟันเสร็จแล้วหลังฟันเสร็จแล้วนั่งฟันต่อนั่งฟันต่อหมดหลอดโอ้โหคอมโบเดียวหมดหลอดมันโหดเกินโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแม้จันทาจะมีเมตตาแต่ก็ยังโหดร้ายเช่นกันพรสวรรค์ของนางเป็นทั้งพรและคำสาปในไม่ช้าผู้คนในหมู่บ้านของยุนหลินจะเริ่มหายตัวกันไปในขณะที่กระต่ายเริ่มมีจำนวนมากกว่าพวกเขาแล้วกระต่ายตัวหนึ่งก็วิ่งผ่านฮีโร่ของเราไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกได้ถึงความกลัวที่ผงาดขึ้นมาบนพื้นผิวกำลังคุกคามเพื่อครอบงำเขาจากนั้นภาพมิติก็ผุดมาในหัวของเขาลายล้อมไปด้วยกระจกนับไม่ถ้วนและเขาก็เห็นตัวเขาพันกว่ารูปแบบแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยเขาได้แต่มองตัวเขาถูกบดขยี้เป็นผุยผงและสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยภาพมิติหายไปอย่างรวดเร็วอย่างที่มันปรากฏขึ้นหากเขาไม่สามารถออกจากนี้ได้ทันการฮีโร่ของเราก็เสี่ยงที่จะติดอยู่ในฝันร้ายของตัวเองเขาต้องรีบแล้วไม่มีใครนอกจากตัวเขาเองที่รู้สึกถึงความสยดสยองที่อย่างลึกในจิตวิญญาณของเขาคำสาปแช่งและความโศกเศร้าของเขาเป็นดั่งนรกที่จองจำตัวเขาโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่เมื่อร่างเงาสิ้นสุดลงความเสียหายของคุณจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวแล้วกันฮะยกที่7ครับต่อนะครับแหมนี่มันเจอตัวอาวุธยาวแล้วจะมาแข่งอาวุธยาวอ่ะเอ้ยอาวุธยาวแล้วไงอาวุธยาวแต่ถ้าฟันไม่แม่นก็เท่านั้นมันต้องฟันแม่นฟันแรงฟันตรงจุดฟันตรงรูเฮ้ยนี่ฟันเป็นรูนี่ฟันเป็นพื้นเป็นรูเลยเห็นมั้ยนี่ฟันอากาศยังเป็นรูอ่ะต้องฟันตรงรูด้วยนะจ๊ะฟันไม่ตรงรูก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะสกิลต่อไปเลือกที่ลงนิ่มครับคือแบบสกิลบางอันก็มึงก็พิมพ์ภาษาแบบเล็กเกินป่ะมองแบบไม่เห็นนะถ้าเกิดว่ามันเล็กเกินนะครับเราสามารถกดหยุดเกมไว้ก่อนได้นะฮะแล้วมากดอ่านตรงนี้นะฮะเนี่ยสกิลลงนิ่มนะครับก็คือลำแสงจันทาจะปรากฏขึ้นณจุดที่เราลงหลังจากกระโดดแล้วก่อความเสียหายเป็นระยะแก่ศัตรูนะครับก็คือตามนั้นน่ะในเนื้อเรื่องบทนี้เนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษนะครับเนี่ยก็คือจะมีสกิลแบบแสงจันทร์น่ะให้เราเลือกนะฮะซึ่งแสงจันทร์โดยหลักๆนะครับก็จะเป็นแสงจันทร์แบบคล้ายๆของยุนหลินน่ะก็จะมีทั้งแสงจันทร์ที่ทำให้ศัตรูเกิดความเสียหายนะครับกับแสงจันทร์ที่สามารถฮีลพลังชีวิตเราได้นะฮะแต่ว่าการปรากฏขึ้นของแสงจันทร์ก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่โบนัสที่เราเลือกนะครับแล้วแต่เราจะสุ่มได้อะไรนะฮะโบนัสต่อไปเลือกไปที่ความเสียหายเงาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากฮะ
นะครับไอ้นี่มึงอะไรนี่ใช้ของเล่นของเล่นอันอย่างนั้นมันต้องนี่ของเล่นมันต้องมีแท่งมียาวๆอย่างนี้นี่ของเล่นอะไรอันจุ๊บจิ๊บเห็นแล้วขัดตาโอ้ยใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เอ็นเว้ยตัวถีบเข้าไปครับนี่ครับเกิดแสงจันทร์นี่ไงเบิร์นเบิร์นหมดชีวิตแล้วหลังฟันไหมครับนี่ฮะคอมโบเดิมครับยังใช้ได้อยู่ตลอดแล้วก็แรงจริงนี่ฮะใช้คอมโบนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะสามารถผ่านหมดสตอรี่หมดเนื้อเรื่องแล้วก็เอาไปสามารถสู้คนได้ดีขึ้นจริงๆนะฮะกับคอมโบนี้โบนัสใหม่อันต่อไปเลือกวิธีการโจมตีศัตรูที่อ่อนแอจะฟื้นพลังชีวิตครับยกที่10ครับมาเจอกันหน่อยดาบคู่ดาบคู่เจอดาบเดียวนี่การใช้ดาบมันต้องอย่างนี้แม่ไอเรามันก็ฟันเทพซะด้วยอันนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะไอเรามันก็ฟันเก่งซะด้วยดิเรามันสายฟันซะด้วยแม่แต่นี้ว้าวุ่นดิว้าวุ่นดิว้าวุ่นดิเพราะว่าต้องฟันเยอะต้องฟันเยอะพอฟันเก่งแล้วต้องฟันเยอะอุ้ยอุ้ยฟันสวนเฮ้ยแข่งฟันนะจะมาแข่งฟันกับผมเหรอเฮ้ยไอ้1 2 3เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3ไปติดมุมติดมุมนี้ก็นี่ครับพึบพับพึบพับเหมือนเดิมคอมโบเดิมแล้วเพลงดาบล่องระพาจบไปครับโอ้โหยังโหดครับป้าโบนัสใหม่อันต่อไปขอเลือกไปที่การโจมตีมีโอกาสจะทะลวงบล็อกแล้วกันฮะยกที่11ครับอะไรมาหาว่าเราจะไม่พบนางเหรอนี่ไม่พบนางแล้วไงปริญญาไม่มีแต่ฟันเก่งนะจ๊ะนี่นี่1 2 3เอ้ยอะไรอะไรนี่1 2 3นี่ทะลวงบล็อกแล้วทะลวงบล็อกแล้วเพลงดับแล้วนะครับป้าบโอ้โหแดงจัดฟันหนักไปนะครับเรียบร้อยครับแม่ทำไมอ่ะปะลิญญาไม่มีแต่ฟันเก่งนะจ๊ะนี่แม่ perfect เลยครับโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่พลังโจมตีพิเศษจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็หมายถึงการเดินหน้าฟันนั่นเองนะฮะยกที่12ครับยกสุดท้ายฮะเจอกันยุนหลินแล้วครับดูสิตรงนั้นไม่มีอะไรนอกจากเท่าฐานและทั้งหมดที่เป็นแบบนี้เพราะข้าไม่ยอมทำตามคำสั่งคนที่ต้องการใช้พรสวรรค์ของข้าข้าสูญเสียทุกอย่างที่ข้ารักไปแล้วเจ้ากล้าจะเรียกมันว่าพรสวรรค์ได้อย่างไรนี่คือโชคชะตาที่เจ้าอยากได้มาครองมันไม่ใช่อย่างนั้นยุนลินซากปรักหักพังเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่แสดงถึงความกลัวของเจ้าเจ้าต้องละทิ้งความกลัวเหล่านั้นและอภัยให้แก่ตัวเองเจ้าคือเผด็จการผู้เหยียบย่ำหัวผู้อื่นแผนของเจ้าต้องมีส่วนที่ทำให้หมู่บ้านของข้าถูกทำลายแน่ๆข้ายอมรับว่าข้ากลัวเจ้าแต่ข้าก็ทำให้เราต้องแบกรับความกลัวนี้ร่วมกันก็คือหยุนหลินยังระแวงเราอยู่นะครับสำหรับวิธีการสู้กับหยุนหลินฮะสังเกตดูหยุนหลินจะมีพลังเป็นขีดๆนะครับเดี๋ยวดูว่าแต่ละขีดจะหยุนหลินจะมีสกิลพิเศษอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะผมจะค่อยอธิบายไปแล้วกันครับแล้วก็พยายามลดพอไปโดนขีดนะครับนี่ครับพอพลังหยุนหลินลดถึงขีดแรกครับหยุนหลินจะระเบิดพลังเหมือนคล้ายๆของกีโบนะครับแต่จะมีร่างอมตะออกมายิงธนูอย่างนี้ครับ3ครั้งครับเราก็ต้องพยายามพอหยุนหลินยิงธนูเนี่ยจะเป็นร่างอมตะเราจะไม่สามารถโจมตีได้นะให้พยายามกระโดดหลบทั้ง3ครั้งนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเรากลิ้งหลบเราหมอบหลบเนี่ยบางทีหยุนหลินมันยิงข้างล่างได้ไงนะฮะต่อครับแล้วถ้าเกิดพลังลดไปขีดที่2ครับนี่ครับจะระเบิดพลังเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้หยุนหลินจะสามารถกลิ้งแล้วเป็นร่างอมตะได้นะฮะยกนะครับขีดที่2นี่นะครับเดี๋ยวถึงคีที่3ต้องระวังนะครับเพราะยุลินนี่โคตรโกงนะครับเวลาพลังลดเป็นถึงคีที่3นะอะไรเนี่ยจะใช้ขลุ่ยเหรอจะเป่าขลุ่ยพี่เหรอจ๊ะนี่เป่าขลุ่ยเดี๋ยวพี่ปาไปเป่าขลุ่ยน้องเฮ้ยจะเปิดไอ้นี่ครับคีที่3แล้วตอนนี้สกิลยุลินจะใช้สกิลที่แบบโกงนะเป่าขลุ่ยครับแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปหายุลินได้สังเกตดูว่ายุลินจะหายตัวหนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไม่สามารถเข้าไปหาได้นะครับเราต้องใช้การยิงธนูครับยิงอย่างนี้ครับแล้วเกิดยิงได้จังหวะอีกแล้วใช้เพลงดับล่องระพาตามเลยครับจะเรียบร้อยหายตัวไปก็ไม่ได้เพราะว่าเพลงดับล่องระพาแบบชาร์จเต็มนะฮะมันโดนทั้งฉากนะครับนี่ฮะนี่ก็จะทำให้เราผ่านบอสยูลินมาได้นะครับคือเราจะได้สกิลโจมตีระยะไกลอ่ะเป็นท่าธนูนะครับสังเกตดูเมื่อกี้นะให้ยิงให้โดนนะครับคือถ้าเกิดว่าเรากดผิดจังหวะเนี่ยเราสามารถตายได้เลยนะเพราะถ้าเกิดเรากดผิดจังหวะปุ๊บใช่ไหมเราโดนขลุ่ยยุนหลินใช่ไหมครับแล้วเราล้มลงไปนะฮะแล้วสกิลมันต้องโหลดเนี่ยกว่าสกิลจะโหลดเสร็จอีกทีนะฮะเราอาจจะโดนหลายทีแล้วอาจจะตายได้เลยนะครับต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะยิงธนูระยะไกลไปเนี่ยเราต้องกะดีๆนะครับว่าต้องยิงโดนนะฮะไม่ใช่ว่าเรายิงไปกำลังจะเงื้อมือยิงปุ๊บโดนสกิลเนี่ยเราจะเสียเปรียบทันทีนะครับทั้งหมดนี้ไม่จริงสักอย่างเลยใช่ไหมความวิตกกังวลความไม่พอใจความรู้สึกผิด
คำสาปทั้ง3เป็นแก่นแท้ของโลกแห่งผู้นำฝันร้ายของข้าและเจ้าภาคมันไปทั้งหมดตอนนี้ข้าได้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วกระต่ายรวมตัวกันที่แทบเท้าของหยุนหลินนางเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างไร้ชีวิตชีวาร่วมกับพวกเขาดวงตาของพวกเขากลายเป็นกระจกของจันทาที่จ้องมองพวกเขาอย่างหนักแน่นมันทำให้ข้ากลายเป็นตัวแทนของมันและทำให้ครอบครัวของข้าเป็นของมันเองเพราะว่ามันโดดเดี่ยวเหลือเกินแต่ข้าไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วข้ารู้สึกเพียงแค่สงสารเท่านั้นถ้ามันไม่เลือกข้าเราคงได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและได้ไปสู่โลกวิญญาณตามปกติเช่นกันแต่มันไม่ยอมปล่อยให้เราเป็นไปอย่างเต็มใจเราต้องโน้มน้าวมันให้ได้ข้าจะไม่หนีอีกต่อไปจงมองมาที่ข้าจันทราจงดูข้าทลายโซ่ตัวเจ้าเงาของหยุนหลินสว่างขึ้นแล้วเป็นสีขาวพร่ามัวเข้าปกคลุมแทนความมืดมิดของป่าและผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็จบลงเหลือเพียงแต่ความเงียบงันจิตวิญญาณของนางกลับสู่ร่างของนางและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองฮีโร่รู้สึกคุ้นเคยกับความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาหาเขาจากทุกมุมจบไปเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังเล่นหยุนหลินไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูคลิปแชร์เทคนิคการเล่นหยุนหลินที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดนๆแบบนี้อีกมากมายไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าคนส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนลืมยากโดยเฉพาะการลืมตาตื่นตอนเช้าเล่นเกมนานถึงดึกแบบนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพื่อนๆและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้านะครับ